การเข้าขนย้ายเสือวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการเจรจาแล้วก็ดำเนินการตลอดทั้งวันเลยครับติดตามจากรายงานคุณยานตาทีพรเลิศครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องต้องปักหลักรออยู่ด้านหน้าทางเข้าวัดหลังทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าเคลื่อนย้ายเสือกระทั่งเวลา 10:30 น.ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งตามคำร้องให้เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประชุมวางแผนในพื้นที่กว่า2 ชั่วโมงก่อนจะเรียกตัวแทนวัดเข้ารับทราบถึงปัญหาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งการเพาะพันธุ์เสือเพิ่มเติมและยังให้เสือออกมาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวพร้อมเก็บรายได้จากเสือของกลางร้องเรียนจากสื่อมวลชนก็ดีจากชาวบ้านจากนักท่องเที่ยวก็ดีว่าโดยเฉพาะทางสื่อมวลชนก็ได้มีการออกข่าวมาหลายครั้งนะครับว่าทางวัดก็ยังมีการดำเนินการตามข้อนี้อยู่นะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชก็เลยพิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมายนะครับเพราะทรัพย์ของแผ่นดินไม่สามารถอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาไปหาประโยชน์ได้นะครับดังนั้นเราจึงมีหนังสือนะครับแจ้งมาทางวัดมูลนิธิแล้วก็ท่านสุทธิพงศ์ซึ่งเป็นผู้เซ็นสัญญารับปากเฝ้าเนี่ยให้ทราบว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้ดูแลเสือต่อไปแล้วเราจะขอนำเสือกลับไปดูแลเองตั้งแต่วันที่30คือวันนี้เป็นต้นไปขณะที่ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางวัดยังคงปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูการแสดงเสือและสัตว์อื่นๆภายในวัดโดยให้เหตุผลว่าไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การขนย้ายในเบื้องต้นของการขนย้ายเสือในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายเสือที่ทางวัดปล่อยไว้ด้านนอกอีก 3-4 ตัวถึงจะสามารถดำเนินการเข้ามาเคลื่อนย้ายเสือตนอื่นที่อยู่ในกรงและในส่วนของการจัดแสดงได้ค่ะในพื้นที่ของการปล่อยเสือที่เห็นอยู่นี้เจ้าหน้าที่อุทยานแจ้งว่าเป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารสำหรับเสือโดยปกติจะไม่มีการปล่อยเสือออกเดินทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อการขนย้ายซึ่งรองประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัวก็ยังต้องการให้อุทยานรอฟังคำสั่งศาลปกครองที่ยื่นร้องคุ้มครองไปก่อนหน้านี้เราก็เลยแจ้งไปว่าตอนนี้นะครับเรื่องเราฟ้องศาลปกครองนะครับศาลปกครองซึ่งศาลปกครองยังไม่ได้รับฟ้องนะครับกำลังไต่สวนกำลังร่างคำสั่งพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องครับซึ่งแนวโน้มจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องนั่นก็คือประเด็นอยู่ที่ศาลปกครองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราขอให้ศาลปกครองพิจารณาก่อนได้ไหมว่าจะรับฟ้องไม่รับฟ้องจะดำเนินการเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎหมายนะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องดำเนินการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปขอหมายศาลนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าทางอุทยานจะไปขอหมายศาลเราก็จะไปร้องคัดค้านนะครับซึ่งผมไปร้องคัดค้านเนี่ยทางอุทยานทางนี้เขาไปขอเนี่ยเขาเสร็จแล้วนะครับก็หมายถึงว่าเราเข้าไปเขายื่นเรื่องอยู่ทีนี้ผมโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้ามันมีวิธีการอะไรที่มันเป็นไปตามกฎหมายที่เราจะพึ่งได้เราก็จะทำหลังใช้เวลากว่า3 ชั่วโมงทีมสัตวแพทย์สามารถล่อเสือและยิงยาสลบนำเข้ากรงเพื่อการขนย้ายรถแรกจำนวน3 ตัวและจะทยอยขนย้ายต่อไปอีกวันละ20 ตัวให้แล้วเสร็จตามกำหนดการใน7 วันยานตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน